รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียนนอกรั้วสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตความรู้พื้นฐานทักษะอาชีพคุณธรรมจริยธรรมเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้สวัสดีค่ะรายการเรียนนอกรั้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ชุมชนชาวไทยทรงดำบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่นี่มีอัตลักษณ์ในเรื่องความรักความสามัคคีและการเรียนรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุดโดยมีสกร.และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันขับเคลื่อนค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันในรายการวันนี้ค่ะที่สุพรรณบุรีของเรานั้นก็ถือว่ามีความหลากหลายทางชาติพันธุ์นะครับหมู่บ้านไทยทรงดำนี้ก็ถือว่าหมู่บ้านที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์นะครับซึ่งกระบวนการเรียนรู้ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุพรรณบุรีของเรานั้นคือใช้กระบวนการของชุมชนโดยให้ชุมชนนั้นเป็นคนคิดนะออกแบบแล้วครูกศน.ของเราก็จะไปร่วมรับฟังในการร่วมแก้ปัญหานะครับที่นี่เนี่ยนะถือว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งนะครับคือชุมชนนี่เขามีวัฒนธรรมที่โดดเด่นนะฮะในเรื่องการแบบเครื่องแต่งกายนะครับที่เป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์นะฮะทางผู้ว่าและการจังหวัดก็มีการสนับสนุนส่งเสริมนะครับให้ชุมชนนี้นะครับให้มีความเข้มแข็งโดยเฉพาะให้หน่วยงานราชการนะครับโดยเฉพาะกศน.สกร.นะครับของเรานั้นก็ได้ลงมาร่วมในร่วมคิดร่วมวางแผนในการต่อยอดว่าทำยังไงสิ่งดั้งเดิมนะครับในเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายนะครับชุดไทยทรงดำที่ผมใส่อยู่นี้นะครับถือว่าเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของสุพรรณบุรีของเรานะครับนับไปให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งจัดกิจกรรมนะครับเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมตั้งแต่รุ่นลูกรุ่นหลานนะครับได้มาเรียนรู้นะครับก็ถือว่าทำให้กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยของชุดไทยทรงดำนั้นเป็นที่แพร่หลายนะครับนอกจากที่เขาจะทำเรื่องเสื้อผ้าแล้วเนี่ยยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับไทยทรงดำนะครับไม่ว่าผลิตภัณฑ์เรื่องไอ้ยาหม่องนะฮะแล้วก็ของชำร่วยนะครับแจกในงานต่างๆนะครับอันนี้ครับเป็นการต่อยอดซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือไปอย่างดียิ่งนะครับจากส่วนราชการทุกภาคส่วนนะฮะที่จะร่วมกันขับเคลื่อนนะครับเพราะการทำงานที่นี่เราจะบูรณาการทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าทางเกษตรจังหวัดนะฮะทางพัฒนาการจังหวัดนะครับฝีมือแรงงานนะครับหรือว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นท่านเป็นหัวเรือใหญ่ในการที่จะให้ทุกส่วนราชการนั้นร่วมด้วยช่วยกันในการต่อยอดให้เกิดชุมชนเข้มแข็งขึ้นนะครับอันนี้คือรายละเอียดครับผมสำหรับในส่วนของเราในฐานะส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับชุมชนนะคะก็คือตามบทบาทภารกิจที่เราได้รับมอบหมายนะคะก็คือก่อนที่เราจะเข้ามาส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับชุมชนเนี่ยก็คือในพื้นที่ในบริบทแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเป็นอยู่นะคะพื้นฐานความรู้นะคะวัฒนธรรมประเพณีนะคะคือทุกที่จะมีของดีของตัวเองแล้วก็มีเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตัวเองนะคะสำหรับในพื้นที่ของตำบลบ้านดอนนะคะก็จะมีประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็มีหลายชาติพันธุ์แต่ส่วนใหญ่เราก็จะเป็นชาติพันธุ์ของไทยทรงดำนะคะก็อย่างที่ได้ดำเนินการในส่วนของการส่งเสริมอาชีพให้กับตำบลบ้านดอนเนี่ยค่ะเราจะมีกระบวนการที่เรียกว่าเขาเรียกเป็นการสร้างนวัตกรรมขึ้นมาส่วนหนึ่งนะคะที่เราได้มีการนำเสนอเป็นภาษาของบ้านไทยทรงดำก็คือเรียกกระบวนการจอยกันเอสก็คือภาษาไทยเราก็ช่วยกันทำนั่นแหละค่ะก็คือทุกคนทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมนะคะก็คือทั้งครูนะคะผู้บริหารภาคีเครือข่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือชาวบ้านในชุมชนตำบลบ้านดอนเนี่ยต้องมามีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลออกแบบแล้วก็คือสร้างผลิตภัณฑ์ที่เมื่อทำขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คงความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์แล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยแล้วที่สำคัญนะคะก็คือได้การเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมให้กับชาวไทยทรงดำไปสู่ชนลูกหลานแล้วก็เป็นที่เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปรู้จักเริ่มต้นเลยเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยก็คือในหมู่บ้านเนี่ยจะเน้นแต่ในเรื่องของการทอผ้าคือพื้นฐานเดิมก็คือจะทอผ้าเพื่อใช้เองนะคะก็คือจะเป็นผ้าลายต่างๆซึ่ง
ในพื้นลายต่างๆก็จะมีการปักลวดลายที่บ่งบอกความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนนะคะพอเมื่อมีการทอผ้าได้ใช้เองแล้วเนี่ยมีการทอผ้ามากมากมากขึ้นเนี่ยก็จะนำไปสู่เรื่องการขายผ้านะคะทอผ้าจำหน่ายนะคะแต่ในเรื่องของการทอผ้าจำหน่ายเนี่ยเราก็จะขายได้เพียงแค่ผ้าทอเป็นผ้าผืนนะคะเราก็มาส่งเสริมว่าเอ้ยเราควรที่จะมีการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อที่ให้มีผลิตภัณฑ์สินค้าจากผ้าทอที่เขามีเป็นเขาเรียกเป็นทุนทางสังคมอยู่แล้วเขาเรียกเป็นเขาเรียกแล้วก็มีภูมิปัญญาเข้ามาช่วยในเรื่องของในส่วนของการทอผ้าแล้วก็มาเล่าเรื่องราวที่ว่าเราจะเอาตัวไหนมาเป็นเอกลักษณ์หรือมาเป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์แต่ละตัวก็จะเกิดเริ่มจากผ้าทอก็จะไปเป็นการแปรรูปผ้าทอที่เป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าใส่โน้ตบุ๊กเป็นกระเป๋าใส่กระเป๋าตังค์แต่ก็จะมีการปักลวดลายจากเอกลักษณ์ของเขาอย่างเช่นลายดอกแก้วหรือลายผ้าเตียวลายเตียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีผ้าก็จะเป็นผ้าทอจากไทยทรงดำเราก็ยังส่งเสริมช่วยเหลือในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ก็คือเมื่อได้ผลิตภัณฑ์มาแล้วนะคะเราก็คุณครูเนี่ยก็จะมาช่วยสอนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มันแพร่หลายแพร่กระจายให้ประชาชนทุกคนนะคะได้รู้จักนอกเหนือจากพื้นที่ของบ้านดอนไทยทรงดำไปสู่ระดับอำเภออื่นๆระดับจังหวัดหรือในส่วนของจังหวัดอื่นๆก็คือเราก็จะใช้ในส่วนของTikTok นะคะ Facebook นะคะมาตรงนี้ในระบบออนไลน์เข้ามาช่วยซึ่งคุณครูเราก็ได้รับนโยบายมาในเรื่องของการสอนเรื่องดิจิตอลอยู่แล้วนะคะก็นำเอามาเชื่อมโยงกันเพื่อที่จะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้แพร่หลายก็สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนได้อีกส่วนหนึ่งนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะสิ่งก็ไม่ได้ว่าครูมานำอย่างเดียวเนี่ยคือชาวบ้านทุกคนเนี่ยช่วยกันคิดช่วยกันออกแบบแล้วที่สำคัญเนี่ยเราก็ยังได้ภาคีเครือข่ายนะคะอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะคะท่านศาสดาจารย์ผู้ช่วยศาสดาจารย์นะคะรุจิลาภานะคะได้มาช่วยในส่วนของการออกแบบดีไซน์ร่วมกันนะคะก็ทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาเรียกเป็นที่ยอมรับแล้วก็มีรูปแบบที่สวยสดงดงามแล้วก็เป็นความเอกลักษณ์ของชุมชนไทยทรงดำมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วคุณครูเราก็ไม่ได้มีความรู้ทุกเรื่องแม้แต่ผู้อำนวยการเองก็ไม่ได้มีความรู้ทุกเรื่องนะคะเราเป็นผู้อำนวยความสะดวกเป็นนักประสานงานที่ดีแล้วก็เขาเรียกแชร์ความรู้นะคะเราก็เปิดความคิดเราเปิดใจเราเพื่อที่จะยอมรับข้อมูลข่าวสารแล้วก็ผู้ที่มีความรู้มากกว่าเราเข้ามาช่วยกันมาบูรณาการโดยมีวัตถุประสงค์หนึ่งเดียวก็คือความสุขของประชาชนค่ะจริงๆเราก็เคลื่อนย้ายมาจากเพชรบุรีนะครับเคลื่อนย้ายมาจากเพชรบุรีประมาณปี2418นะครับในช่วงรัชกาลที่5นะครับมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่นะครับที่นี่ก็มีการก่อตั้งก่อเกิดเป็นชุมชนขึ้นมานะครับจากหลักครัวเรือนนะครับมาเป็นชุมชนจนจะเป็นหมู่บ้านก็เป็นตำบลก็จะมีหน่วยงานของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะกศน.เนี่ยซึ่งเข้ามาดูแลนะครับดูแลในเรื่องของที่จะช่วยเหลือหรือจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากที่ความเป็นอัตลักษณ์ตัวเองเนี่ยให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องตั้งแต่การแต่งกายนะครับแต่งกายเหล่านี้เนี่ยก็เก็บเกี่ยวออกมาจากที่ว่าถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นมันเป็นเรื่องราวมันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของเฉพาะไทยทรงดำว่าเราถ่ายทอดผ่านการแต่งกายเพราะภาษาพูดหรือการบันทึกไว้นั้นเนี่ยมีการสูญหายนะครับแต่ว่าถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นเนี่ยมันถึงมีความแข็งแรงมีการ development พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่เล่าสู่ผ่านเสื้อผ้าอาภรณ์เนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปเป็นสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นสินค้าได้แม้แต่เรื่องการกินเช่นตุ๊กตาไทยทรงดำเพิ่งเกิดเนี่ยนะครับก็เอากลิ่นมะแขนใช่ไหมครับใส่เข้าไปในนั้นมีการวิจัยออกมาสามารถตอนนี้ขายดังไปทั่วโลกเพราะมีแห่งเดียวในโลกเลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะนั้นเนี่ยไทยทรงดำความเป็นตัวตนเราเนี่ยองค์กรต่างๆตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นกศน.ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นคือเทศบาลตำบลบ้านดอนนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอื่นนะครับพัฒนาชุมชนหรือแม้แต่
การท่องเที่ยวนะครับก็เข้ามาเริ่มมาสร้างมูลค่าเพิ่มเริ่มมาหยิบจับสามารถให้เป็นสินค้าที่ออกไปสู่โลกภายนอกได้อย่างดีเยี่ยมนะครับคสน.นั้นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นองค์กรที่ดีเยี่ยมในสายตาผมนะแล้วก็สายตาหลายคนที่กล่าวขานว่ามันไม่ได้อยู่ในกรอบมันสามารถอิสระตามเป้าประสงค์ได้นะครับสามารถที่จะมาสถานที่แบบนี้ก็ได้โดยเวลาก็ไม่ต้องจำกัดว่าเป็นเสาร์อาทิตย์มาตอนเย็นนะครับมาช่วยงานเนี่ยแม้แต่มีงานรถโชว์ไม่ว่าจะเป็นงานเล่นคอนฟอนแคนของไทยโซดามซึ่งตำบลบ้านดอนเนี่ยจัดทุกปีในช่วงเดือนเมษาก็สนมาช่วยทุกครั้งเลยคือภูมิปัญญาของกสนแล้วก็ภูมิปัญญาของไทยทรงดำซึ่งตัวตนตัวเองบางทีก็ไม่มีความชำนาญในการที่จะนำเสนอในรูปแบบของที่มันเป็นแพทเทิร์นที่มันสากลนึกออกไหมเรามีแต่ตัวตนตัวเองแต่กสนนี่มาปัดฝุ่นมาจับมาเกามาแต่งหน้าเขียนคิ้วทำให้มันดังขึ้นมาทำให้มันมีมูลค่าเพิ่มที่สุดยอดขึ้นมาเนี่ยถือว่าเราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาก็จริงการศึกษาก็อยู่นะครับซึ่งก็เข้ามาสู่ลูกหลานนะครับแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้คนเหล่านี้มีโอกาสแล้วก็เรียนนอกพื้นที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในหลักสูตรอันนี้ในกรอบเนี่ยมันทำให้มีข้อจำกัดไงกศน.นี่เป็นความพิเศษของกศน.เลยตามเป้าประสงค์เลยครับผมคิดว่านะมาถูกทางแล้วก็กำลังพัฒนาที่ไกลกว่าในระบบที่มันตีกรอบซึ่งขยับยากติดระเบียบติดข้อจำกัดติดเวลาติดอะไรต่างๆไปหมดนะฮะกศน.มาถูกทางครับอันนี้ก็จะเล่าตั้งแต่บรรพบุรุษมานะคะคือบรรพบุรุษของไทยทรงดำเนี่ยในสมัยโบราณนี่เราจะมีการทอผ้าใช้กันเองนะคะเริ่มตั้งแต่ปลูกฝ้ายแล้วเอาฝ้ายนะมาปั่นแล้วก็มาทอเป็นเส้นได้ในสมัยรุ่นปู่รุ่นย่านะคะอันนี้ก็มีการสืบทอดกันต่อมาเรื่อยๆๆเราจะทอผ้าแล้วก็เอามาเย็บเอามาย้อมสีธรรมชาติจากจะเป็นคลามต้นคลามนี่มาย้อมจากสีธรรมชาติแล้วก็มาตัดเย็บใส่กันเองในสมัยก่อนอันนี้ก็เรื่องการทอผ้านอกจากการทอผ้าแล้วไทยทรงดำนั้นยังจะมีการงานฝีมือเกี่ยวกับการปักเย็บนอกจากว่าจะทอแต่ผ้าสีดำนั้นเราก็ทอผ้าสีอื่นๆสีต่างๆเป็นผ้าขาวม้าผ้าอะไรเยอะแยะหมดแล้วก็เอาผ้านั้นเอามาแปรรูปอีกทีหนึ่งแล้วก็มีหน่วยงานจากจากครูบาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชาตินั่นพระนครนี่คุณครูรุจิลาเนี่ยค่ะเขาก็มาสอนเรื่องแปรรูปก็ต่อยอดมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงขีดว่าป้าไก่นี่ถ้าจะไม่ไหวแล้วมั้งเนี่ยจะไม่ไหวแล้วก็เลยมีการต่อยอดเรื่องตุ๊กตาเนี่ยค่ะโอ้เป็นการดีมากเลยค่ะตอนนั้นอาจารย์วิจาราเขาก็บอกว่าอาจจะทำอะไรต่อยอดจากทำจากผ้าทำกระเป๋าจำจากเสื้อผ้าแล้วจะทำอะไรดีนะก็เลยคิดกันว่าปรึกษากันกับอาจารย์ว่าน่าจะทำตุ๊กตาดีไหมทำเป็นยาดมเป็นอะไรเนี่ยน่าจะดีเห็นด้วยป้าไก่สนับสนุนมากก็เลยมาขั้นเนี่ยทำเรื่องตุ๊กตาเนี่ยค่ะขอฝากคุณครูกศน.ทุกท่านเลยค่ะขอให้ช่วยเหลือชุมชนต่อไปนะคะนี่เป็นสิ่งที่ดีมากมากนะคะแต่แล้วชุมชนที่กศน.เข้าไปตรงไหนที่ว่าไม่มีใครชื่นชมนี่ไม่มีเลยค่ะมีแต่คนชื่นชมมีสนับสนุนตรงนี้ให้มีความก้าวหน้าไม่ว่าอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะป้าไก่เนี่ยเห็นตั้งแต่เพราะว่าป้าไก่ก็รู้ว่าป้าไก่เติบโตขึ้นมาตอนทอผ้าก็จากกศน.ด้วยเหมือนกันนะคะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ส่งเสริมเราตรงนี้เพราะฉะนั้นกศน.มีส่วนผลักดันให้ชุมชนน่ะให้มีความก้าวหน้าไม่ว่าจะด้านไหนก็แล้วแต่งานฝีมือหรืองานอะไรหลายๆอย่างที่กศน.เข้ายื่นมือเข้ามาช่วยนี่ป้าไก่ก็ขอฝากไว้ตรงนี้อย่าทิ้งชุมชนเลยค่ะสักคอยสนับสนุนชุมชนค่ะเนี่ยป้าไก่ก็ขอขอบคุณกศน.ไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวไทยทรงดำเลยนะครับถ้าพูดไปแล้วเนี่ยก็หนึ่งคือการแต่งกายการแต่งกายด้วยชุดสีดำนะครับแล้วก็พิธีกรรมความเชื่อในการนับถือผีบรรพบุรุษนะครับตั้งแต่เกิดถึงตายนะครับแล้วก็เอกลักษณ์อีกอย่างนึงที่มีความโดดเด่นแล้วก็ไม่เหมือนใครก็คือ เรียกว่าสถาปัตยกรรมบ้านนะครับเราจะเรียกบางคนก็เรียกว่าเฮือนลาวคำว่าเฮือนก็คือเรือนหรือบ้านนะครับของเราเนี่ยจะใช้ชื่อว่า
เรือนกระดองเต่าหรือเฮือนกระดองเต่านะครับบางคนก็เรียกเฮือนลาวนะครับเฮือนไตอย่างเงี้ยครับเรือนกระดองเต่าเนี่ยเรือนของชาวไทยทรงดำเนี่ยจะมีการแบ่งออกในการใช้นะครับเราส่วนมากเราจะเห็นว่าครัวจะแยกออกจากตัวบ้านใช่ไหมครับปกติคนไทยต่างๆแต่ว่าครัวของเราจริงๆเนี่ยของบ้านทรงเนี้ยจะอยู่ข้างในหนึ่งป้องกันเรื่องเกี่ยวกับพวกไฟไหม้ด้วยถ้าข้างในเนี่ยเราสามารถมองเห็นได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือภูมิปัญญาของคนโบราณก็คือพวกควันไฟเวลาทำอาหารพวกเนี้ยมันจะเขาเรียกว่าเป็นลมบ้านในตัวการมอดแมลงใช่ไปด้วยแล้วก็พวกยุงพวกอะไรเงี้ยไม่เข้ามาเพราะว่ามันมีกลิ่นควันไฟนะครับแล้วก็จะมีการแบ่งห้องเป็นตัวบ้านเป็นหน้าบ้านเป็นหลังบ้านนะครับส่วนตัวบ้านเนี่ยก็จะแบ่งมีห้องบรรพบุรุษด้วยนะครับไว้1ห้องนะครับผู้น้อยเนี่ยจะเป็นบ้านที่มีห้องบรรพบุรุษหรือห้องผีเนี่ยอยู่ในตัวบ้านแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ท้าวเนี่ยจะเป็นห้องผีอยู่หน้าบ้านคือเขาเรียกกว้านห้องกว้านแล้วส่วนนี้จะเป็นส่วนที่อยู่ของ1พ่อแม่ปู่ย่าตายายตัวบ้านเนี่ยจะแบ่งให้เป็นของลูกชายลูกสาวลูกที่ยังไม่ได้แต่งงานออกไปส่วนชานบ้านออกไปทางชานนอกบ้านเอาไว้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับซักผ้าอะไรพวกนี้ซักผ้าหาของมาได้มาล้างมาอะไรข้างนอกอย่างเงี้ยก็จะเป็นโซนของลูกเขยสะใภ้ก็ณปัจจุบันนี้ก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากเจอชาวบ้านเจอการแต่งกายเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาก่อนนะครับทางเพจทาง Facebook หรือเบอร์โทรก็ได้ครับแล้วก็ส่วนที่เนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เราจัดกิจกรรมใหญ่ๆทุกครั้งทุกปีละครั้งก็คืองานประเพณีฟื้นฟูประเพณีต่ำข้าวเม่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นประเพณีที่รื้อฟื้นขึ้นมาจากอดีตที่ห่างหายไปมีการเชื่อมโยงกับเรื่องเกษตรการข้าวแล้วก็เชื่อมโยงกับพิธีกรรมวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดำด้วยแล้วก็เชื่อมโยงกับการละเล่นความสนุกสนานแล้วก็ตัวเนี้ยเชื่อมโยงอย่างเห็นได้ชัดคือความกลมเกลียวความรักใคร่สามัคคีกันของกลุ่มวัฒนธรรมแล้วก็กระจายไปถึงกลุ่มวัฒนธรรมใกล้เคียงที่เรารู้จักเชิญกันมาร่วมงานก็จริงๆแล้วนะคะตอนนี้เด็กใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เพราะว่าคุณแม่แล้วก็คุณยายจะเป็นคนที่นี่เลยค่ะแล้วก็คุณแม่ก็เป็นครูอยู่ที่นี่นะคะตัวเพราะฉะนั้นตัวเองก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ตอนเด็กๆก็เลยจริงๆภาษาไทยทรงดำเนี่ยจะเป็นภาษาที่ถ้าคนข้างนอกมาจะฟังไม่รู้เรื่องแต่หนูฟังรู้เรื่องเพราะหนูใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็หลังจากที่ไปเรียนจบอะไรกลับมาเสร็จก็ได้มาทำงานอยู่ที่นี่ก็จะคุยกับชุมชนรู้เรื่องนะคะจะเข้าใจแล้วก็มีแต่พี่ๆป้าๆพี่ๆนะนะอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะได้รับความร่วมมือนะคะก็จากนโยบายของทางสกล.นะคะก็คือจะส่งเสริมในด้านของอาชีพพื้นฐานใช่ไหมคะในด้านของอาชีพนะคะก็ได้มีการสำรวจความต้องการนะคะของชุมชนแล้วก็นำไปวางแผนนะคะกับมีเทศบาลแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะคะในเรื่องของการจะทำยังไงให้ชุมชนตำบลบ้านดอนเนี่ยสามารถมีสินค้าที่โชว์ความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้นะคะก็มาร่วมพูดคุยกับทางภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยให้ความรู้นะคะว่าถ้าเราใช้สีใช้เส้นใช้แบบใช้ดอกอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะใช้แบบไหนนะคะแล้วก็มาอาจารย์โชคดีอย่างหนึ่งก็คือได้อาจารย์รู้จีราภานะคะเขามีความสามารถในด้านนี้มีความสามารถในด้านการออกแบบนะคะก็คือเขามาออกแบบให้ทุกอันเลยค่ะอันนี้ค่ะจนแบบว่าเมื่อก่อนเนี้ยตำบลเนี้ยก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผ้าทอพื้นค่ะก็คือชาวบ้านทำเองรูปแบบก็จะเป็นประมาณหนึ่งที่เราเห็นกันก็จะดูค่อนข้างจะแบบว่าเหมือนกับแบบรูปร่างรูปทรงมันยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะจนอาจารย์เขาได้มาออกแบบให้นะคะก็จะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถสู้เขาได้ในชีวิตประจำวันเนี้ยอย่างอันเนี้ยค่ะแล้วก็เนี่ยพวกเนี้ยค่ะ
จะได้จะมีรูปทรงที่มันแบบว่าค่อนข้างร่วมสมัยทันสมัยนิดนึงแล้วก็จนมาถึงในเรื่องของการทำตุ๊กตานะคะตุ๊กตายาดมนะคะก็คืออาจารย์เขาได้นำเอาเอกลักษณ์วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวไทยทรงดำนะคะเอาไปใส่มาเป็นรูปร่างรูปทรงของตัวยาดมนะคะซึ่งในตัวยาดมอ่ะก็จะมีสมุนไพรที่เป็นของไทยทรงดำมะแข่นเขาเรียกมะแข่นผสมเข้าไปก็คือจะทำให้มันมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะแล้วตัวนี้ก็จะสามารถนำไปขายได้มีออเดอร์สามารถมีออเดอร์มาเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้นะคะก็ทำให้กลุ่มนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วสิ่งที่เห็นหนึ่งอย่างเลยคือสนุกเพราะว่าพอของเราขายได้ทำได้เราก็สนุกนะคะมันก็ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นแถมมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกค่ะตัวพี่เป็นคนฉะเชิงเทรานะคะเป็นลูกหลวงพ่อโสธรค่ะบังเอิญเจอกับแฟนเป็นข้าราชการครูเป็นคนที่นี่ก็เลยมาอยู่กับแฟนที่นี่ตัวพี่อ่ะคือเป็นแม่บ้านไม่ได้ทำอะไรคือไม่ได้เลี้ยงลูกดูแลแม่แฟนอะไรเงี้ยเราก็เหมือนมีเวลาว่างเยอะก็ครูจากกศน.ก็เข้ามาชวนไปทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยคือเริ่มแรกเลยก็ทำเฉพาะในกลุ่มของเราที่กศน.เนาะเราก็เรียกอันเดิมเนาะแปรรูปอาหารทำอาหารบ้างแปรรูปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่แล้วก็ไปต่อกลุ่มของผ้าเลยเพราะว่าเราเหมือนคนว่างงานชอบที่เรียนรู้เรื่อยๆไปของกลุ่มผ้าเลยทีนี้กลุ่มผ้าเนี่ยอายุเยอะก็ยุติลงครูที่ไปสอนตรงนู้นก็เลยแปรมาเป็นตุ๊กตาก็มาฝึกกันเล่นๆนี่แหละค่ะที่แรกก็ฝึกกันเล่นๆแล้วก็พอฝึกไปแล้วก็โพสเล่นโพสไปโพสมามีคนสนใจครูที่มาสอนเลยบอกพี่ตั้งกลุ่มเถอะเราก็เลยตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็เลยขับเคลื่อนมันจนทุกวันเนี้ยแม่พี่เรนูเนี่ยเป็นคนที่นี่เลยเกิดที่นี่พ่อแม่ก็มาตั้งถิ่นฐานที่นี่อพยพปู่ย่าตายายเนี่ยมาจากเพชรบุรีนะคะก็เป็นชนพื้นเมืองของไทยดำเลยนะคะก็ภูมิใจนะได้คนมาก็ดึงดูดมาเป็นคนของเราเนาะก็อัตลักษณ์เอกลักษณ์ของเราเนี่ยเขาสนใจไงคะเขาถึงว่าเขาไม่ใช่สินฐานเดิมเขาก็สนใจมาช่วยกันทำก็ได้เขาเนี่ยค่ะเป็นแรงที่จะต่อยอดและอนุรักษ์นี้ไว้ก็สำคัญก็คือครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ของตำบลบ้านดอนของเราเนี่ยไอ้หนูหิวเนี่ยก็เป็นลูกหลานคนบ้านเราเหมือนกันนะคะก็กลับมาส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนเขาก็จะประสานงานเรื่องพวกนี้แหละค่ะว่าควรเรียนรู้อะไรบ้างก็เอาอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของชุมชนขึ้นมาเพื่อจะมาอนุรักษ์ไว้เพื่อจะศึกษาต่อยอดเพราะว่าชุมชนเราเนี่ยมันมีจุดเด่นของความรักความสามัคคีความกตัญญูกตเวทีซึ่งสมควรสืบทอดอยู่แล้วเราชุมชนไทยดำไทยทรงดำบ้านดอนยินดีต้อนรับทุกท่านที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของพวกเราชาวชุมชนไทยทรงดำบ้านหล่อนของเรานะคะศูนย์เรียนรู้ที่นี่ยินดีต้อนรับพวกเราชาวบ้านทุกคนทุกกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนที่มีหลายๆวิสาหกิจเราก็ยินดีต้อนรับให้ทุกท่านมาเรียนรู้ด้วยความเต็มใจยิ่งค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คืออัตลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์น่ารักน่ารักเหล่านี้ค่ะถ้ามีโอกาสอย่าลืมแวะมาเยี่ยมหรือว่าอุดหนุนสินค้าของชาวไทยทรงดำที่นี่กันนะคะสำหรับวันนี้รายการเรียนนอกรั้วได้หมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ